ัสดีครับผมเลจิครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ถามกันบ่อยมากเลยครับคือทำยังไงถึงจะสร้างฟอนต์ตัวเองได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเกริ่นก่อนนิดนึงคือเทคนิคทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็เอามาจากเว็บ font.com นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าก็เข้าไปดูกันนะครับจะได้มาช่วยกันทำฟอนต์ให้กับประเทศเราที่ www.f0nt.com นะครับไม่ใช่ตัว O นะครับเอาล่ะครับฟอนต์เนี่ยเราจะทำขึ้นมายังไงหลายคนอาจจะว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากมากเลยในการทำฟอนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องมีเทมเพลตของฟอนต์ที่เราจะทำก่อนนะครับไอเทมเพลตเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าตารางช่องฟอนต์นะครับที่มีตั้งแต่ A ถึง Z กอไก่ถึงฮอนกฮูแล้วก็รวมถึงตัวอักขระต่างๆทั้งหมดนะครับซึ่งเนี่ยก็มีคนทำไว้แล้วก็คือคุณนายพลเนี่ยค่ะให้เข้าไปที่ font.com เลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปที่ฟอรั่มเลยนะครับให้มาที่หมวดวอเทคนิคหรือวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะครับเนี่ยครับจะมีนายพลเทมเพลตเวอร์ชัน 3.001 นะครับเข้าไปเลยครับหน้าแรกอันนี้เขาก็จะเขียนอธิบายถึงไอ้ขั้นตอนการพัฒนาฟีเจอร์ของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนถึงเวอร์ชัน 3.001 เนี่ยนะครับก็ลองอ่านดูนะครับเก่งจริงๆคนนี้แล้วเราก็ดาวน์โหลดนายพลเทมเพลตมาเลยก็เซฟไว้ในเครื่องเรานะครับเอาที่แบบหาง่ายๆนะครับแต่นี้ผมโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันดีกว่าพอโหลดเสร็จก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาของฟอนต์นายพลเทมเพลตเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นฟอนต์ของคุณนายพลเนี่ยครับที่เขาแจกจ่ายฟอนต์ให้ทุกๆคนเนี่ยนำไปใช้เป็นฟอนต์ของตัวเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมที่เราใช้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Font Lab นะครับในการสร้างฟอนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดโปรแกรมกันดูเลยครับอันนี้ก็หน้าต่างว่างๆนะครับอันดับ1อาจจะเหมือนหรืออย่างเหมือนหรือต่างกับที่ผมโชว์อยู่นี่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็พอเปิดมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้ 100% หรอกครับลองมาพวกลองคลิกพวกพาเนลพวกนี้ดูลองเปิดปิดดูมันก็อาจจะได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะเอาล่ะเราก็มาเปิดกันก่อนเลยว่าฟอนต์นายพลเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ไหน desktop นายพลเทมเพลตเปิดมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เปิดมาเป็นโหมดเนมนะครับปั๊บอันนี้มันก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่ามันเทมเพลตนี้จะถูกเขียนขึ้นมาให้ใช้ได้ทั้ง Mac ทั้ง PC นะครับก็จะมีการเขียนอะไรอยู่ภายในซึ่งผมก็ไม่ค่อยทราบหรอกครับแต่ตอนเวลาเราพรีวิวเราก็ให้พรีวิวเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับก็ดูตรงนี้ครับเป็นเนมโหมดนะฮะเอาล่ะเรามาเริ่มลองทำกันดูนะครับเอาอย่างง่ายก่อนก็คือขั้นแรกเราก็ดีไซน์ฟอนต์ออกมาเขียนในกระดาษก็ได้หรือว่าจะเขียนใน Photoshop เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนมีพวกเมาส์ปากกาหรือแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ก็ใช้อย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็สแกนเข้าคอมซึ่งก็ไม่ต่างจากวิธีการก็ไม่ต่างกันมากนะครับเรามาลอง New Project ดูเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทำสัก 2-3 ตัวนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเขียนกอไก่ขึ้นมานะครับโทษทีเอาให้เป็นสีดำนะครับกอไก่ขอไข่อย่างนี้นะครับง่ายมากเราก็ copy Ctrl C นะครับจากนั้นก็มาที่ตัวกอไก่ซึ่งอยู่ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปปั๊บหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือกอไก่ของคุณนายพลเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทำการลบทั้งหมดของตัวกอไก่ออก Ctrl A นะครับแล้วกด Delete เสร็จแล้วเราก็กด PassCtrl V ปึ้งขึ้นมาเราก็จะได้กอไก่ของเรา
อันนี้เดี๋ยวผมเอาสัก 75% เราลองมาเทียบดูว่าของคุณนายพลเนี่ยไอตัวความสูงของมันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไกด์ตัวนี้ดูผมว่าเอาประมาณนี้ถ้าสมมุติความสูงของตัวอักษรพยัญชนะธรรมดานะครับคลิกขวา convert to global นะครับมันจะเป็นสีแดงอันนี้พอเราเลื่อนเนี่ยก็จะได้กอไก่ในกอไก่ก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะถูกเลื่อนด้วยเราลองมาทำกันดูนะครับมาที่ Windows ไม่ใช่มาที่ Tool นะครับ Background Trace มันนะครับทำให้ภาพเป็นเวกเตอร์ขึ้นมาปึ้งเราก็จะได้เวกเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาลองซูมเข้าไปดูนะครับแต่การเทสเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือว่ามันจะไม่เป๊ะ 100% อย่างที่เราต้องการนะครับทั้งอีกอย่างนึงคือการ copy มาจาก Photoshop เนี่ยสังเกตได้ว่ามันก็จะต่างขึ้นไปอีกขั้นนึงคือมันมาไม่หมด 100% เหมือนกันแล้วเทสก็จะหายไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทำการดัดเส้นอะไรพวกนี้ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับกดคลิกขวาแล้วก็คลิกตรงนี้มันจะเพิ่มจุดขึ้นมาแล้วก็ลองดัดไอ้พวกนี้คล้ายๆพวกโปรแกรม Illustrator อะไรพวกนี้นะครับลองดัดดูว่าแบบที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงมันบางทีอาจจะต้องดัดจากจุดนู้นจุดนี้อะไรนะฮะอะไรทำนองนี้นะฮะลองดูส่วนไหนที่มันเกินออกมาเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งอย่างจุดนี้นะครับก็เราก็ลบทิ้งไปเลยปึ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ยังพอเลื่อนจากจุดแกนกลางอะไรนี้ได้อันนี้ขาตรงนี้มันหักใช่ไหมครับลองดูนะครับไอ้ตรงนี้ขามันหักออกมาเป็นอย่างนี้เราดับเบิลคลิกได้ปึ๊บมันจะกลับมาเป็นแบบขาที่แบบขนานกันให้ความรู้สึกว่ามันไหลไปทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าอยากให้หักเราก็ดับเบิลคลิกอีกทีมันก็จะสามารถหักซ้ายขวาได้อันนี้แล้วก็ลากลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงเราก็มันจะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะให้กดAlternate นะครับแล้วลากนี่ก็จะได้ตัวนี้เราไม่ต้องการเยอะเกินก็ทำการดัดเส้นให้หมดนะฮะบางทีตรงนี้ก็มากไปแล้วก็เอาออกซะลากมันขึ้นมาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าเหมือนให้รู้สึกเหมือนแบบหมึกที่กดลงไปนะครับเอาละเราได้ละกอไก่เราดับเบิลคลิกตรงนี้ลบแบ็คกราวด์ได้กอไก่มาแล้วครับอันนี้คือหน้าต่างพรีวิวเราลองพิมพ์ดูว่ากอไก่ที่เราทำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงได้มาแล้วครับกอไก่ตัวแรกของเราอธิบายนิดนึงคือตรงนี้มันจะมีการออกแบบฟอนต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ของฟอนต์นะครับข้อสำคัญกว่ารูปลักษณ์ของฟอนต์ก็คือช่องไฟของมันโปรแกรมนี้จะมีการสร้างช่องไฟของมันด้วยโดยการกำหนดเส้นกั้นหน้ากั้นหลังนะครับก็คือเส้นพวกนี้เราลองเลื่อนดูปุ๊บตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์อีกตัวหนึ่งขอไข่ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับจะเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นเราลองมาเลื่อนเส้นกั้นหลังคือป๊าบกั้นหน้านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์มากขึ้นนะครับก็อันนี้คือขั้นตอนแรกของการทำฟอนต์ลองทำตรงนี้ดูก่อนจะมีเทคนิคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำออกมาเป็นวิดีโอให้นะครับครับสวัสดีครับผมเลอิจิครับ